เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาก็จะเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับคือข้อ3ก็คลื่นในทะเลเนี่ยซัดเข้าหาฝั่งด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีถ้าระยะระหว่างสั่นคลื่นที่ถัดกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ6เมตรในเวลา1ชั่วโมงจะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูกข้อนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคลื่นธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรมากอย่างแรกเลยเราดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเขาบอกว่าคลื่นซัดเข้าหาฝั่งด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวิอัตราเร็วก็คือเป็นตัวแปร v เท่ากับ3เมตรต่อวิเป็นตัวแปรตัวแรกที่เรารู้ต่อมาถ้าระยะห่างระหว่างสั่นคลื่นที่ถัดกันเท่ากับ6เมตรอันนี้แปลว่าอะไรระยะระหว่างสั่นคลื่นที่ถัดกันพี่ก็ดูสั่นคลื่นแรกแล้วก็สั่นคลื่นถัดมาซึ่งพบว่าตรงเนี้ยมันยาวเท่ากับ6เมตรแต่6เมตรเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ1ลัมด้าพอดีถูกปะตรงนี้เท่ากับ1ลัมด้าเพราะว่าลัมด้านึงจะวัดจากสั่นคลื่นไปยังสั่นคลื่นหรือท้องคลื่นไปยังท้องคลื่นก็ได้ค่าลัมด้าละที่แน่เขาถามว่าในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูกเขาบอกว่า1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ต้องหาก่อนว่าความถี่หรือว่าคาบของคลื่นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จากสมการของคลื่นทั่วไปก็คือ v เท่ากับ f ลัมดา v เป็นอัตราเร็วแล้วก็ f เป็นความถี่ส่วนลัมดาเป็นความยาวคลื่นนะครับใช้ค่าเลย v เป็น3 f ติดไว้แล้วก็ลัมดาเป็นหารมาจะได้เป็น f เท่ากับ3ส่วน6ก็คือ 0.5 วินาทีลบ1รอบต่อวินะครับหน่วยของมันก็คือรอบต่อวิเป็นรอบต่อวิเสร็จแล้วเราจะหาว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูกเราจะบอกว่ามันเป็นรอบต่อวิหรือลูกต่อวิก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน่วยก่อน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีคูณ60วินาทีใช่ไหมเท่ากับ 3,600 วินาทีเราอยากหาว่ามันจะมีคลื่นกระทบฝั่งกี่ลูกก็ตั้งเลยจะกระทบฝั่งเท่ากับเวลาทั้งหมดมีเวลา 3,600 วิอยากรู้ว่ากี่ลูกก็เอา 0.5 มาคูณ 0.5 ลูกต่อวิซึ่งไอ้วิเนี่ยมันก็ตัดกันไปซึ่งคือถ้าเกิดน้องไม่แน่ใจว่าจะเอามาหารหรือเอามาคูณดีให้น้องดูหน่วยนะครับให้น้องดูหน่วยเอาแล้วก็พยายามทำให้หน่วยมันตัดกันให้ได้อย่างสมมติถ้าเกิดน้องไปเจอ0.5 วิต่อลูกอย่างเงี้ยเราก็กลับจาก 0.5 กลับจากเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็คิดเลขเส้นสุดท้ายเนี่ยจะได้ว่าคลื่นจะกระทบฝั่ง 3,600 คูณ 0.5 ก็คือครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ 1,800 ลูกก็สรุปได้เลยนะครับว่าดังนั้นคลื่นจะกระทบฝั่งเท่ากับ 1,800 ลูกข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้สมการธรรมดา v เท่ากับ f ลัมดาวีโจทย์บอกมาแล้วก็ลัมด้าเขาใบ้มาว่าระยะระหว่างสั่นคลื่นมันเท่ากับ6เมตรซึ่งระยะนี่แหละจะเท่ากับ1ลัมด้าพอดีนะครับได้ค่า f เสร็จก็มาดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยมีกี่วิเอามาคูณกันจะได้หน่วยจะได้หายไปใช่ไหมจะเป็น 3,600 คูณกับ 0.5 ก็จะเหลือแค่ 1,800 ลูกนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแห้งอ่ะเอาป่ะ